สวัสดีค่ะจิรวุฒิกฤยุทธอนุพันธ์นะคะประจำวันที่7 ธันวาคม 2561นะคะสำหรับวันนี้ตัว Safety Net Future นะคะ0.18เนี่ยเรามองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวไปไหนไม่ไกลนะคะก็มองว่าหลังจากที่ร่วงลงไป19.10จุดเมื่อวานนะคะ0.18เนี่ยปิดไปที่ระดับ1101.10จุดเมื่อวานนี้นะคะโดยเป็นไปตามทิศทางของตลาดหุ้นนะคะต่างประเทศที่ส่งผลลบมาจากประเด็นเรื่องของความวิตกกังวลกลับเข้ามาอีกครั้งนะคะต่อสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะหลังจากที่ผู้บริหารหัวเว่ยนะคะถูกจับกุมนะคะตรงนี้เนี่ยตลาดก็มองว่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่ดูตึงเครียดมากขึ้นระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนหรือเปล่านะคะในส่วนตรงนี้คงต้องจับตาความคืบหน้ากันต่อนะคะว่าท่าทีของจีนที่ตอบโต้ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วจะมีผลต่อการเจรจาทางการค้าของจีนแล้วก็สหรัฐสืบเนื่องไปในอนาคตมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าประเด็นที่ทำให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคแล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐยังมีการรีบาวด์กลับขึ้นมานะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยก็คือเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลข PMI นะคะแล้วก็ในส่วนของ ADP Non Farm นะคะการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่รายงานของภาคเอกชนนะคะตรงนี้เนี่ยก็ออกมาเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดการณ์นะสำหรับตัวเลขแรงงานนะคะส่วนตัวเลข PMI เนี่ยปรับตัวลดลง 2.1% นะคะก็ดูแย่กว่าที่ตลาดมองกันไว้นะคะตรงนี้ก็เลยทำให้มองกันว่าภาพการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐที่สะท้อนออกมาจากตัวเลขที่ประกาศออกมาเนี่ยทำให้มองในเรื่องของโอกาสที่เฟดจะทยอยปรับขึ้นตาดอกเบี้ยในปีหน้าเนี่ยดูจะมีน้ำหนักลดลงนะคะก็ดูเป็นสัญญาณในเชิงโดวิชแล้วก็เป็นแรงหนุนให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยฟื้นตัวขึ้นนะคะในระยะสั้นขณะที่ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่าลงนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่บอกว่ามีประเด็นเรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนที่ยังต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดกันต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเองนะคะที่ปรับตัวลดลงมาเมื่อวานนี้นะคะประมาณ 3% ในช่วงบ่ายนะคะของการซื้อขายในตลาดบ้านเรานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะทรงตัวในทางลบนะคะเนื่องจากรอผลการประชุมโอเปกนะคะกับนันโอเปกว่าจะได้ผลในเรื่องของการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันออกมาอย่างไรนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมีกระแสข่าวออกมาว่าทางซาอุเนี่ยออกมาระบุว่าตัวเลขการปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ1 ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยเป็นตัวเลขที่พอเพียงแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นกระแสข่าวที่เข้ามากดดันในส่วนราคาน้ำมันตลาดโลกให้ปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยดูเหมือนว่าทางโอเปกเองก็มีข่าวออกมาว่าจะรอในส่วนรัสเซียนะคะว่าจะตัดสินใจอย่างไรนะคะในส่วนการเข้าร่วมในเรื่องของการปรับลดกำลังการผลิตรอบนี้นะคะตัวเลขจะออกมาอย่างไรเนี่ยก็คงต้องจับตาวันนี้นะคะเรามองว่าราคาน้ำมันน่าจะมีโอกาสปรับตัวลดลงได้อีกเหมือนกันนะคะถ้าในส่วนของการรายงานในเรื่องของประกาศปรับลดกำลังการผลิตจากกลุ่มโอเปกแล้วนั่นโอเปกเนี่ยออกมาในระดับตัวเลขที่น้อยกว่า 1.4 ล้านบาร์เรลที่ตลาดมองกันเอาไว้นะคะก็ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแรงกดดันต่อหุ้นในบ้านเรานะคะกันต่อโดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มพลังงานนะคะแล้วก็ถ้าไปดูในส่วนของภาพทางเทคนิคเองเนี่ยอาจจะเห็นว่ามีลุ้นในทางฟื้นตัวนะคะสำหรับ S&P 1018ในกราฟไลน์30นาทีเนื่องจากว่าเครื่องมือทางเทคนิคอย่าง Modify Stone นะคะเข้าสู่เขต Oversold นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกว่าปัจจัยข้างนอกยังดูมีความไม่แน่นอนแล้วก็ถ้ามองในแง่ของจิตวิทยาเองนะคะเนื่องจากว่าวันจันทร์หน้าเนี่ยจะเป็นวันหยุดรัฐธรรมนูญนะคะวันที่10ธันวาคมนี้เนี่ยตลาดบ้านเราก็หยุดทำการ3วันนะคะต่อเนื่องกันเนี่ยก็ดูอาจจะส่งผลให้นักทุนส่วนหนึ่งเนี่ยมีความระมัดระวังในการที่จะเข้าไปถือโพซิชันข้ามสัปดาห์นะคะส่วนบางส่วนเองเนี่ยอาจจะมีขายลดความเสี่ยงออกมาเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมีความแน่นอนเกิดขึ้นรายวันนะคะก็ดังนั้นเนี่ยเราจึงแนะนำเพียงการเทรดดิ้งระหว่างวันนะคะลองนะคะในกรอบ1,100ถึง1,110
ไปก่อนนะคะส่วนการเล่นรอบก็คิดว่าน่าจะเวทแอนด์ซีนะคะรอดูสถานการณ์แล้วก็กลับมาเทคโพซิชันกันใหม่นะคะหลังจากที่ตลาดเราเปิดทำการในวันอังคารหน้านะคะส่วนโกลฟิวเจอร์นะคะ GOZ18ต้องบอกว่าเมื่อคืนผันผวนเช่นเดียวกับตลาดหุ้นแล้วก็ตัวค่าเงินนะคะทั่วโลกเนื่องจากว่าในส่วนของประเด็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานะคะในฝั่งสหรัฐอ่อนค่าลงนะคะก็ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยกลับมาอ่อนค่าเทียบสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกนะคะเป็นแรงหนุนกับตัวราคาทองคำขึ้นไปเทสแถวระดับ 1,244 เหรียญต่อออนซ์นะคะแต่ว่าก็มียอดตัวลงมานะคะคิดว่านักทุนยังจับตากันต่อนะคะในเรื่องของความตึงเครียดระหว่างสหรัฐแล้วก็จีนนะคะซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ทองคำช่วงนี้อาจจะได้รับแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนะคะแต่ว่าคงต้องจับตาดูกันต่อสำหรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจากกระทรวงแรงงานสหรัฐที่จะประกาศออกมาแล้วก็อัตราการว่างงานของสหรัฐนะคะตรงนี้เนี่ยคงต้องมาดูว่าจะออกมาในทิศทางเดียวกับตัวเลขของภาคเอกชนหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าออกมาดีกว่าที่คาดการนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ดอลลาร์เนี่ยชะลอการอ่อนค่าลงต่อนะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องของศาลยุติธรรมยุโรปนะคะ ECJ นะคะจะมีแถลงคำวินิจฉัยนะคะในประเด็นว่าอังกฤษสามารถดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวในการยกเลิกกระบวนการ Brexit หรือเปล่านะคะโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตจาก EU จะมีการแถลงการในวันที่10ธันวาคมนะคะเป็นวันที่เราหยุดทำการด้วยนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้ราคาทองคำยังไปไหนได้ไม่ไกลเหมือนกันนะคะแม้ว่าแนวโน้มหลักเนี่ยยังอยู่ในกรอบทางขึ้นโอกาสขึ้นต่อยังมีนะคะแต่ว่าย่อตัวลงมาเนี่ยก็รอจังหวะเข้าเปิดดีกว่านะคะระหว่างวันเราแนะนำเทรดดิ้งนะคะในกรอบ1245ถึง1235นะคะก็อาจจะยังไม่ผ่าน1245ขึ้นไปนะคะตรงนี้ส่วนเล่นรอบนะคะเราแนะนำให้ถือสถานะ JF10Z18 นะคะที่เปิดไว้นะคะในฝั่งช็อตที่ระดับ19,410นะคะ Stop Lossเรามองจุดที่ระดับ 19,450 บาทนะคะแล้วก็ติดตามในส่วนของบทวิเคราะห์ภาคบ่ายของเรานะคะว่าจะให้ทำอะไรกันต่อนะคะส่วน Blocktech Corner นะคะหุ้นที่เราแนะนำในฝั่ง Bearish นะคะวันนี้ติดเข้ามาได้กับ GCL Top Bland KKP แล้วก็ IRPC ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้ากับเต๋อวุฒิยุทธพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ